สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันยิ่งกินยิ่งดี31สรรพคุณขึ้นช่ายสมุนไพรมหัศจรรย์ลดความดันโลหิตสูงบรรเทาอาการปวดเกร็งของมดลูกป้องกันความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งถ้าพูดถึงผักที่ชาวไทยและชาวจีนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำอาหารทานกันหรือตกแต่งจานนอกจากผักชีแล้วก็มีขึ้นช่ายนี่แหละที่เป็นผักชั้นเลิศแต่หลายคนกลับมองข้ามสรรพคุณเด็ดๆของขึ้นช่ายโดยที่ไม่รู้ตัวโดยขึ้นช่ายผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนิยมนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อช่วยในการดับกลิ่นคาวต่างๆหรือนำมาใช้เพิ่มความหอมในน้ำซุปเหตุผลที่ว่าทำไมขึ้นช่ายถึงมีประโยชน์เพราะมันเป็นพืชชนิดน้ำที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารมันให้พลังงานดีกว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่ขายตามท้องตลาดมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B12 อยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะสีและเหล็กซึ่งสามารถเติมเต็มพลังงานให้กับร่างกายหลังจากกิจกรรมผักมหัศจรรย์นี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ทรมานจากโรคเกาต์และโรคไขข้ออักเสบมันสามารถเสริมสร้างเนื้อเยื่อในบริเวณที่เกิดการอักเสบช่วยลดการอักเสบและบวมในข้อต่อขึ้นช่ายสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเนื่องจากมีความเป็นยามีคูมารินฟาโวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระทำหน้าที่เป็นตัวต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยการศึกษากันอย่างมากมายคูมารินช่วยลดการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งและสารอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายรวมถึงสารก่อมะเร็งที่มักจะพัฒนาเป็นมะเร็งนอกจากนี้ขึ้นช่ายยังอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งจะช่วยป้องกันร่างกายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหวัดขึ้นช่ายถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะส่วนหนึ่งของผักมีค่าเป็นยาเช่นรากเมล็ดก้านและใบของพืชชนิดนี้ยังป้องกันและรักษาโรคไมเกรนหอบหืดโรคเบาหวานโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโรคตับโรคแทรกซ้อนในถุงน้ำดีโรคอ้วนปัญหาจากฟันวัณโรคภาวะซึมเศร้าและอีกมากมายผักชนิดนี้อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญพันธุ์และต่อมลูกหมากของผู้ชายและยังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ31สรรพคุณของขึ้นช่าย1ขึ้นช่ายเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด2ช่วยทำให้เจริญอาหารกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหาร3. ขึ้นช่ายเป็นหนึ่งในผักที่มีสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นตัวช่วยในการป้องกัน DNA ถูกทำลายช่วยลดอาการอักเสบและป้องกันมะเร็งด้วยการไปยับยั้งการกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งในร่างกาย 4. ขึ้นช่ายมีโซเดียมอินทรีย์ที่ช่วยในการปรับสมดุลของกรดและด่างในเลือด 5. ช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์น้ำคั้นจากขึ้นช่ายมีสรรพคุณใช้เป็นยากล่อมประสาทช่วยในการนอนหลับทำให้รู้สึกสบายขึ้นทันทีและมีคุณสมบัติในการนำมาสกัดเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ 6. น้ำคั้นจากขึ้นช่ายมีสรรพคุณใช้เป็นยากล่อมประสาทช่วยในการนอนหลับทำให้รู้สึกสบายขึ้น 7. ช่วยในการทำงานของระบบหมุนเวียนต่างๆในร่างกาย 8. ช่วยบำรุงหัวใจและรักษาโรคหัวใจ 9. ขึ้นช่ายกับการล้างพิษในร่างกายขึ้นช่ายเป็นสุดยอดอาหารหรือผักที่ช่วยทำความสะอาดเลือดช่วยทำให้ร่างกายสะอาด 10. ช่วยลดอาการของโรคหอบหืด 11. ช่วยลดความดันโลหิตรักษาโรคความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีความดันปกติแต่ตรวจพบว่าความดันเริ่มสูงการรับประทานผักขึ้นช่ายวันละ4ก้านจะช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องใช้ยารักษาและวิธีการใช้ขึ้นช่ายรักษาความดันก็ง่ายๆเพียงแค่ใช้ต้นสดๆนำมาตำแล้วคั้นเอาแต่น้ำหรือจะใช้ต้นสด 1-2 กรัมนำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำกองเอากากออกใช้รับประทานก่อนอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือง่ายที่สุดก็รับประทานเป็นผักสดร่วมกับอาหารก็ได้ 12. ขึ้นช่ายสามารถช่วยป้องกันโรคซิลิโคซิสหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจซึ่งมีสาเหตุมาจากสูตรฝุ่นที่มีส่วนประกอบของซิลิก้าเข้าไป 13. ช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอลระดับน้ำตาลไตรกลีเซอไรด์และไขมันในเส้นเลือด 14. ขึ้นช่ายมีสรรพคุณช่วยในการขับเสมหะ 15. ใช้เป็นยาดับร้อนในร่างกายแก้อาการร้อนใน 16. ช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารในร่างกาย
ช่วยลดอาการของโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารเช่นโรคบิดท้องร่วงท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องกรดเกินกรดไหลย้อนรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับลำไส้เป็นต้น17สรรพคุณขึ้นช่ายช่วยแก้อาเจียน18ช่วยขับปัสสาวะปัสสาวะเป็นเลือดรักษานิ่วขับปัสสาวะสำหรับผู้ที่เป็นนิ่ว19ช่วยขับลมในกระเพาะ20ช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนของสตรีทั้งก่อนและหลังการมีประจำเดือนด้วยการใช้ขึ้นช่ายสด1ขีดรากบัวสด1ขีดขิงสด1ขีดพุทราแดงจีนแบบแห้งครึ่งขีดนำมาต้มรวมกันในหม้อโดยกะน้ำพอท่วมอย่ามากหน่อยต้มจนเดือดแล้วนำมาดื่มก่อนหรือหลังมีประจำเดือนถ้าหากช่วงไหนปวดก็ให้ดื่มบ่อยๆหรือจิบกินเรื่อยๆแบบน้ำชาจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้หรือไม่มีอาการปวดเลย21สำหรับสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติการรับประทานผักขึ้นช่ายเป็นประจำจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้22ช่วยลดอาการบวมน้ำเช่นอาการบวมน้ำก่อนการมีประจำเดือนเป็นต้น23ช่วยบำรุงตับและไตให้แข็งแรง24ช่วยรักษาโรคปวดข้อต่างๆและอาการปวดตาปลายประสาทเช่นรูมาติกโรคเกาต์ด้วยการใช้ผักขึ้นช่ายประมาณ 3-4 ต้นนำมาต้มกับน้ำ1ลิตรดื่มครั้งละ1แก้ววันละ3ครั้งหรือจะรับประทานแบบสดๆหรือทำเป็นอาหารผสมกินทุกมื้อติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนก็ได้เช่นกัน25ใบขึ้นช่ายมีสรรพคุณช่วยแก้อาการตกเลือด26สรรพคุณขึ้นช่ายช่วยแก้ลมพิษผดผื่นคันต่างๆ27ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเรียบบีบตัวแก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ28สารลูเทโอลินที่พบในขึ้นช่ายเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านการอักเสบเรื้อรังและจากการทดสอบในหนูทดลองพบว่าสารดังกล่าวสามารถช่วยลดอาการอักเสบเรื้อรังในสมองหนูได้อีกด้วย29ทั้งต้นขึ้นช่ายมีสรรพคุณช่วยรักษาฝีฝักบัว30สารสกัดด้วยเอทานอลของผลและเมล็ดขึ้นช่ายมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตและการงอกของตัวเขียวผิวดำได้31ช่วยในการคุมกำเนิดมีฤทธิ์ในการลดปริมาณการสร้างอสุจิในเพศชายช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ได้ประโยชน์ของขึ้นช่าย 1. ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งและเนื้องอกขึ้นช่ายมีสารที่ช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งช่วยต่อต้านมะเร็งได้และยังมีสารที่ช่วยขับของเสียจากบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่อีกด้วย 2. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันหวัดและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้เป็นอย่างดี3. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเนื่องจากขึ้นช่ายอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส 4. ช่วยบำรุงสมองช่วยในเรื่องความจำ 5. ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณเนื่องจากในผักขึ้นช่ายนั้นประกอบไปด้วยวิตามินหลายๆชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และเบต้าแคโรทีนเป็นต้น 6. การศึกษาของทีมนักวิจัยสหรัฐพบว่ามีสารเคมีบางชนิดในผักช่วยบำรุงสมองช่วยในเรื่องของความจำ 7. เมล็ดขึ้นช่ายเมื่อนำมาสกัดจะได้สารที่ช่วยทำให้น้ำมันไม่มีกลิ่นเหม็นหืน 8. ใช้รับประทานเป็นผักช่วยเพิ่มรสชาติช่วยดับกลิ่นคาวอาหารและช่วยเพิ่มความหอมของน้ำซุปเพราะในขึ้นช่ายมีสารจำพวกน้ำมันหอมระเหยซึ่งได้แก่ไลโมนีนซีลินินฟะทาไรซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะตัว9. น้ำมันขึ้นช่ายสามารถนำมาใช้ในการแต่งกลิ่นเครื่องสำอางยาทาผิวครีมและสบู่ได้ 10. ขึ้นช่ายสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเมนูขึ้นช่ายเช่นปลาผัดขึ้นช่ายปลากระพงผัดขึ้นช่ายปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายปลานิลผัดขึ้นช่ายขึ้นช่ายยำวุ้นเส้นผัดเต้าหู้ขึ้นช่ายผัดกะเพราหมูขึ้นช่ายเป็นต้น11นอกจากใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วยังสามารถนำผักขึ้นช่ายมาคั้นเป็นน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้อีกด้วยเพียงแค่นำขึ้นช่ายมาปั่นแล้วกองเอาแต่น้ำผสมเกลือเล็กน้อยเป็นอันเสร็จใช้ดื่มเพื่อบำรุงร่างกายได้ทันทีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ